สวัสดีป๋าเกรียงไกรไทยอ่อนนะครับกราบสวัสดีป๋าธรรมรัตน์นะครับและกราบสวัสดีกลุ่มพรรคใหม่นะครับนำทีมโดยนายวุฒินะฮะแล้วก็น้าหมูแล้วก็พี่หนุ่มนะครับวันนี้ก็ได้มาแวะเยี่ยมชมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของสภ.นะครับบางบัวทองนะฮะ10ข้อหาหลักนะฮะในการกดขันนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะในสงการสงการนะครับสวัสดีป๋าสิริชัยครับผมสวัสดีพี่อรุณนะครับผมตอนนี้อยู่บ้านกราบสวัสดีสมาชิกน้ำทุกด่านเถื่อนทุกท่านนะฮะกราบสวัสดีด่านไม่ลอยแต่ตั้งพื้นทุกท่านนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะฮะเพราะว่ารถมันเยอะฮะเพื่อเยี่ยมชมครับเป็นของสภ.บางบัวทองนะฮะเพื่อเยี่ยมชมนะครับขออนุญาตเป็นผู้สังเกตการนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับเรามาแวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของสภ.บางบัวทองนะฮะ10ข้อหาหลักนะครับก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์นะครับอันนี้ที่รอรถเมล์นะฮะป้ายรอรถเมล์นะครับสวัสดีพี่สุเทพนะครับสวัสดีครับตรงแยกก็มีนะฮะตามนโยบายนะครับ10ข้อหาหลักนะครับตามแยกนะครับอันนี้บริเวณนี้เป็นแยก3แยกนะฮะที่จะเข้าตลาดบางบัวทองนะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าสะพานไซน้อยนะครับบริเวณนั้นจะเป็นทางเข้านะฮะทางเข้าบางบัวทองนะฮะเข้าบางบัวทองนะครับเส้นนี้นะที่มาจากต่างจังหวัดนะครับมาอยุธยานะที่เข้าตรงเทียนนะปริมณฑลนะครับลักษณะก็คือว่ามีรถสังเกตการครับสังเกตการนะครับแวะเยี่ยมชมนะครับแวะเยี่ยมชม10ข้อหาหลักนะครับถึงเทศกาลนะครับเทศกาลสงกรานต์นะฮะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะตรงนี้เป็นทางโค้งนะครับทางโค้งทางแยกนะครับบริเวณนี้นะฮะบริเวณนี้จุดนี้เขาเรียกว่าสะพานไซน้อยนะฮะสังเกตการนะพี่นะสังเกตการนะครับสังเกตการนะจะไม่ไปรบกวนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่นะฮะเราแค่ผู้สังเกตการนะครับขออนุญาตสำนักงานตุลาการชาตินะครับเราเป็นแค่ภาคประชาชนนะขออนุญาตเป็นสื่อการนะครับคอยสังเกตการในการปฏิบัติหน้าที่นะครับของเจ้าที่นะฮะของสภ.บางบัวทองนะฮะที่อยู่จุดณตรงนี้นะฮะเป็นสะพานไซน้อยนะครับ
มากับพี่เอนะครับพี่เอป๋าสมุทรนะฮะตรงนี้เป็นแยกนะฮะแยกทางเข้าปอมทองนะครับตอนนี้รถอาจจะดังหน่อยนะครับว่าไงครับพี่คนนี้ว่ากับตักเตือนหรือยังไงครับเนี่ยคันนี้นะหมวกกันน็อกไม่สวมนะครับป้ายทะเบียนไม่ติดครับผมถูกต้องครับถูกต้องนี่ครับมากับปักสมุทรนะฮะกับพี่เอนะฮะเรืออยู่ใกล้ๆนะฮะเป็นด่านของสปอปปทองนะฮะแล้วก็เข้ามาแวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนาะแล้วเราเป็นแค่ภาคประชาชนนะครับขออนุญาตเป็นผู้สังเกตการนะฮะดูในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเป็นผู้รับผิดชอบของสปอปปทองนะฮะตรงแยกทางเลี้ยวนะครับไอ้ตัวนี้เชิญกลับรถนะครับบริเวณนี้นะเส้นนี้นะเป็นเชิญกลับรถนะฮะแต่เส้นนี้ที่มาจากสระบุรีนะฮะมาจากอยุธยานะฮะที่มาเส้นนี้นะฮะที่เข้ามุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้จุดนี้เขาเรียกว่าสะพานไซน้อยนะครับบริเวณนี้นะฮะที่เรียกสะพานไซน้อยนะครับสิบข้อหาหลักนะครับของสปบางทองนะครับในช่วงเข้าเทศกาลนะครับที่ท่านได้มาตั้งณจุดตรวจบริเวณนี้นะครับก็แล้วแต่ท่านครับจะขึ้นมาก็แล้วแต่ท่านครับนะพี่ไปบุญแวะมาเที่ยวแถวนี้ได้พี่ไปบุญก็อีกไม่นานพี่อีกไม่นานก็จะถึงเทศกาลเนาะสงกรานต์เนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นคำสั่งนะด่านพื้นชีพนะฮะที่เขาเรียกกันว่าด่านพื้นชีพนะฮะในเทศกาลนะครับสงกรานต์นะที่จะมาถึงนี่นะฮะก็มีการจับนะครับป้ายภาษีบ้างเป่าแอลกอฮอล์บ้างหลายอย่างครับสิบข้อหาหลักนะฮะอย่างที่เราทราบกันนะครับก็ตรวจหมดครับมีอย่างเดียวคือไม่ตรวจคือว่าสารเสพติดนะฮะไม่ตรวจปัสสาวะนะครับก็มีสิบข้อหาหลักนะฮะที่ตรวจตรงนี้นะฮะครับผมสิบข้อหาหลักไม่มีการตรวจสารเสพติดนะฮะคือว่าสิบข้อหาหลักที่สำนักงานตรวจชาตินะฮะที่ด่านพื้นที่นะที่ขึ้นมานะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตรวจขันวินัยจราจรนะแต่เรื่องที่ผมเห็นอยู่นะป้ายพรบพรบนะครับที่เห็นนะที่ทราบนะมีการเป่านะครับเป่าแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะจุดนี้นะฮะจากที่ทราบครับพี่ตัวนี้ก็เป็นประจำครับเป็นนโยบายเนาะเขาเรียกนโยบายนะครับอันนี้ปลาสมุทรเดินไปนะฮะอ
จะฝากพี่ธีระเลยพี่เพราะพี่ธีระก็ไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าด่านนี้เป็นด่านตำนานนะครับของสภ.บางบัวทองนะฮะตอนสมัยที่พี่ธีระอยู่เนาะสมัยนั้นนะครับแล้วก็เป็นพี่เอนะด่านนี้นะครับด่านนี้เนี่ยป้ายนะครับรถที่จะรอรับผู้โดยสารนะครับรอรับผู้โดยสารรถเมล์จะมาจอดบริเวณนี้นะฮะอันนี้ก็ติดนะครับติดในการตั้งด่านนะครับเมื่อตอนสมัยพี่ธีระอยู่น่าจะมันกว่านี้นะผมว่านะไม่ทราบว่าพี่คนนี้ทำอะไรนะพี่คนนี้คนหนึ่งเห็นปะมีอยู่คนหนึ่งอย่าฝากเลยพี่อย่าฝากพี่ธีระเลย พี่ธีระเข้าไปสวรรค์แล้วครับพี่นะพี่ก็เข้าไปตรวจสอบนะป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านนะครับวันนี้ใครเป็นผู้มาควบคุมด่านนะตอนนี้นะฮะสังเกตการพังๆนะครับถ้าด่านไหนทำถูกต้องแล้วก็ขอชื่นชมนะครับแต่ตรงทางแยกทางโค้งนี่ผมไม่เข้าใจนะเห็นไหมแต่ตัวยูเทิร์นกลับรถนะครับตัวยูเทิร์นกลับรถที่จะไปตลาดบางบัวทองนะฮะนี่ฮะมันก็เรียกครับตามหลักของจริงเนี่ยตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นขาวแดงนะครับขาวแดงแต่นี่ก็เป็นทาขาวดำนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นขาวแดงนะแต่ลืมทราบนะบริเวณนี้ห้ามจอดห้ามหยุดนะครับตรงบริเวณนี้นะห้ามจอดห้ามหยุดเลยแต่นี้ทาสีใหม่นะครับตรงนี้ขออนุญาตนะครับเป็นผู้สังเกตการนะครับจะไม่ไปวุ่นวายกับเจ้าที่นะฮะดูพังๆก่อนนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนาะเราไม่มีอคติจากเจ้าที่เนาะขอให้สิ่งไหนที่เจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไปตรงมาก็ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ตรงไปเนาะเราไม่มีอคตินะด่าไม่ลอยด่าตั้งพื้นนะครับเห็นนอกด่านเถื่อนไม่มีอคติเจ้าที่นะฮะขอให้เจ้าที่ทำถูกก็ขอให้เจ้าที่ทำไปนะครับมีท่านเดียวนะฮะที่คอยโบกอยู่นะเห็นไหมมีท่านเดียวที่คอยโบกอยู่ท่านเดียวด่านนี้ไม่มีนะครับด่านนี้ไม่มีการเรียกตรวจสารเสพติดนะฮะหรือเรียกตรวจปัสสาวะนะฮะไม่มีนะครับด่านนี้ไม่มีติดกับป้ายนี่นะฮะรับผู้โดยสารนะที่พักผู้โดยสารไม่มีอะไรมากครับก็เราเข้ามาแวะเยี่ยมชมนะครับแล้วก็สังเกตการรอบนอกนะฮะอันนี้พี่เอก็กำลังไลฟ์อยู่นะตอนนี้นะครับเราไม่ไปจับผิดเจ้าที่เนาะสิ่งไหนที่เจ้าพี่ทำถูกก็ขอให้เจ้าที่ทำไปนะครับมีรถเจ้าที่หลายคันนะที่จอดบริเวณนี้นะบนทางเท้าเนี่ยและทางเท้าใช่ไหมเห็นไหมนะหลายคัน1 2 3 4คันนะครับก็จะมีกล้องวงจรปิดนะฮะเห็นไหมตรงพี่เอยืนอยู่ตรงที่พี่เอยืนอยู่เนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดนะเห็นไหมมี1ตัว2ตัวจากที่ผมทราบแล้วที่ผมเห็นอยู่แล้ว1ตัว2ตัว3ตัว3ตัวด้วยกันนะครับที่เห็นอยู่ในขนาดนี้นะฮะ
ครับผมใช่ครับพี่กิติขออนุญาตเป็นผู้สังเกตการณ์เฉยๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ไปวุ่นวายกับเจ้าที่นะฮะดูภาพวงกว้างนะฮะณขนาดนี้นะอยู่บริเวณของสะพานไซน้อยนะฮะนะมีเจ้าที่หลายท่านมีมัน1ท่าน2ท่าน3ท่านด้วยกันนะที่บริเวณนี้นะนะต้องยูเทิร์นกลับรถนะฮะใต้สะพานนะฮะแล้วก็ทางนี้จะเลี้ยวเข้าไปนะที่จะเลี้ยวเข้าบางบัวทองนะนะครับเส้นนี้นะจะเลี้ยวเข้าบางบัวทองนะครับเส้นนี้แล้วก็บริเวณนี้คือจะเป็นที่กลับรถนะครับเป็นที่กลับรถนะป่าสมุทรนะครับป่าสมุทรมีกล้องไอ้ตรงนี้มีกล้องหลายตัวนะครับตรงนี้มีแล้วกล้องหลายตัวอยู่ประมาณ1 2 3 4ตัวด้วยกันนะที่ผมเห็นนะขนาดนี้นะเป็นของเขตรับผิดชอบของสภ.บางบัวทองนะครับที่มาตั้งจุดตรวจหน้าวันนี้นะฮะวันที่8นะเมษายนนะครับ2565นะครับเวลาณขนาดนี้ประมาณเวลาประมาณ21:22 นะฮะ10ข้อหาหลักครับ10ข้อหาหลักแต่ตรงนี้ไม่มีตัวฉี่นะครับตัวสารเสพติดไม่มีนะฮะตรงนี้ไม่มีเราลงบนด้านล่างดีกว่าเนาะแต่เราจะไม่ลบกวนในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนาะเราแค่แวะเยี่ยมชมนะถ้าสิ่งไหนที่ท่านทำถูกก็ขอท่านทำไปนะครับผมก็แวะเยี่ยมชมไม่เสียนะครับ10ข้อหาหลักนะครับครับก็เหมือนรูปแบบนะฮะของตัวอย่างนะในการตั้งด่านนะครับของต้องรอนะครับรูปแบบในการตั้งด่านนะฮะเราก็จะแวะเยี่ยมชมและดูในการปฏิบัติหน้าที่นะตรงไปตามระเบียบหรือเปล่านะฮะของกสทชหรือเปล่านะครับครับขนาดรถคุณมาปฏิบัติหน้าที่อยู่นะเป็นรถของทางสำนักงานตำรวจชาติโดยตรงนะครับผมโอเคครับเดินต่อครับสวัสดีพี่โอนะดูต่อครับดูต่อดูการทำงานต่อตอนนี้ผมกำลังสงสัยนะฮะมันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่นะครับนั่งปฏิบัติการพร้อมกับตำรวจนะฮะอันนี้แค่เป็นความสงสัยนะผมไม่ได้กล่าวหานะว่าเขาเป็นตำรวจหรือไม่เท่านั้นเองนะจะโตไหมกล่าวไม่กล่าวเลยแม่ฮะจะมีน้องผู้หญิงเป็นผู้ชายเลยไม่ได้ฟังข้าราชการฟังไม่แน่ใจว่าผู้ชายฟังถ้าผู้หญิงนี่เขาเป็นเจ้าที่เปล่าพี่เป็นปะรู้ว่าเป็นใช่ปะพี่
มานั่งปฏิบัติงานอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เขานะไม่ได้กล่าวหานะครับเราเข้ามาคุยนะฮะคุยกับเจ้าที่เนาะดูต่อครับดูต่อได้ก็จะเป็นกล้องนะฮะเป็นกล้องหลายตัวเหมือนกันมีกล้องหลายตัวนะมีกล้องหลายตัวอยู่ก็สิ่งใดที่ทำถูกก็ขอให้ท่านทำไปเนาะเราแค่เป็นผู้นำเสนอนะครับเราไม่มีคติเจ้าที่นะครับเสียงอาจจะดังไปหน่อยนะครับขออนุญาตนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินชัดนะฮะก็ประมาณนั้นพี่กิติแล้วก็แวะเยี่ยมชมเนาะไม่มีอะไรถ้าสิ่งใดที่มันแบบว่ามันเหมือนรูปแบบในการตั้งด่านของสน.นะทองหล่อมันก็โอเคเนาะก็ไม่มีอะไรมากไอ้เป็นทางโค้งนะเนี่ยเส้นเนี้ยจะเข้าบางบัวทองเนี่ยเข้าบางบัวทองนะครับอันนี้ก็เป็นที่ยูเทิร์นกลับนะครับนี่ยูเทิร์นกลับนะนี่ทีนี้จะหยุดให้มันหยุดตรงช่วงโค้งนะครับอันนี้เป็นเส้นขาวดำนะครับเส้นขาวดำเห็นไหมเส้นขาวดำดูภาพทางนะครับมีกล้องหลายตัวเหมือนกันนะฮะทุกกล้องใช่เจ้าที่เปล่าเนี่ยฮะพี่ต้องตอบประชาชนได้นะพี่เจ้าที่ป่ะเจ้าหน้าที่เป็นอาสาจราจรค่ะเป็นอาสาเหรอปฏิบัติงานด้านธุรการนะคะธุรการใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอาสาใช่ค่ะธุรการใช่ค่ะเนาะจะตอบประชาชนได้ว่าพี่เป็นใครเนาะไม่มีอะไรมากคือว่าตอบประชาชนได้ว่าพี่เป็นใครตั้งอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรมากเราเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะคะเป็นผู้ช่วยนะใช่ค่ะเหรออันนี้พี่มาทำตัวอะไรตรงนี้เราทำงานได้เอกสารค่ะมีอะไรบ้างพี่ก็จะเป็นพวกเอกสารข้อมูลอะไรบ้างพี่ข้อมูลผู้ที่เป่าเมาแล้วผู้ที่เป่าเมาแล้วหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่หรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าเรามีคำสั่งฮะเพราะว่าเราเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเหรอใช่ค่ะอ๋อตามนั้นนะนะเป็นผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเป็นอาสาสรุปว่าคือพี่เป็นอาสาเนาะกองอ้าวไม่หันด้วยไม่คุยเราซะงั้นเนี่ยพี่จะตรงหรือเปล่าไม่รู้นะนี่นะคุณกองคุยผมก็ได้นะผมมีคติเจ้าที่คุยผมก็ได้คุณกองไม่คุยกันซะงั้นเราคุยได้นะครับประชาชนเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาคุยกับท่านนะท่านก็น่าจะคุยกับเราเนาะเราไม่มีกติเจ้าที่นะแต่ว่าเจ้าที่มาคุยกับเราก็โอเคนะประสิทธิ์มันอย่างนะเพราะว่าไม่มีอะไรที่อันนี้ท่านจะมีกล้องนะเราไปดูเห็นว่ากล้องต้นนี้เราไปดูนะถามไม่หมดแล้วมันติดพื้นเลยมีกล้อง CCTV นะครับก็โอเคนะไม่มีอะไรมากประชาชนเข้ามาสอบถามก็ไม่มีแล้วนะถ้ามันโปร่งใสนะโปร่งใสแล้วสามารถตรวจสอบได้มันก็โอเคนะครับเพราะว่าการที่เราเข้ามาคุยกับเจ้าที่นะเรามีคติเจ้าที่นะเรามาคุยก็ธรรมดาตามตานะคือประชาชนพบปะพูดคุยกับเจ้าที่นะบางสิ่งบางอย่างก็ท่านก็น่าจะให้คำตอบเราได้นะไม่มีอะไรมากนะ
ก็อย่างว่าพิกติอย่างที่เราทราบกันอยู่ส่วนมากอาสาจะอำนวยความสะดวกมากกว่านะแต่อันนี้ทำหน้าที่ธุรการนะแต่ก็ชี้แจงกันนะว่าอาสาท่านนี้มาทำหน้าที่อะไรก็ชี้แจงกันนะพี่เนาะถูกหรือผิดก็พี่ก็ดูเอาเนาะถูกหรือผิดสิ่งไหนดีแล้วก็นำเสนอนะครับเราบอกตลอดนะเราไม่มีอคติเจ้าที่นะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมอันนี้ป้ายดีขึ้นเยอะเลยครับผมว่านะจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับก็โอเคอ่ะชัดเจนนะครับชัดเจนอันนี้กล้องนะฮะกล้องท่านมีหลายตัวมีหลายตัวอยู่แต่นี้ไม่ทราบว่าเป็นรถของใครนะจอดอย่างนี้นะไม่รู้ของใครไม่รู้ของใครนะแล้วขับกินนี้มันจะมีคนชื่อเขาบอกว่าเขาจะเป็นรถก็จะมีผู้กองผู้กองพลผู้กองคุยผมได้นะผู้กองไปคุยซะงั้นนะท่านก็มาคุยกับเรานะใครท่านไม่อยากจะคุยกับเราว่ากันไปครับท่านไม่อยากคุยกับเราก็เราก็จะไม่รบกวนในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะพี่เทียนทัดไปไหนอ่ะพี่เทียนทัดไปไหนอ่ะไม่ได้แต่ว่าก็เป็นวัดที่วัดเขาไปวัดแล้วเหรอเขาย้ายไปเป็นใหญ่เป็นโตเลยโอ้โหไปย้ายไปเป็นพัฒนานิคมตอนนี้กำลังกลับมาจังหวัดนนท์แล้วกลับมาใช่ป่ะพี่เทียมทัดเลยนะไปเทียมทัดอยู่สพเมืองนนท์เมืองนนท์ใช่ป่ะเทียมทัดผู้เล็กกำลังเยอะอยู่เมืองนนท์อยู่เป็นสาวัตรรูปแบบหรืออยากสงสัยขึ้นเป็นสาวัตรที่เมืองนนท์ขึ้นสาวัตรแล้วทัดที่นี่แค่ก็จะเป็นผู้กองอยู่ขึ้นผู้กองแล้วเหลือแต่พวกพี่เนี่ยอยู่ที่เดิมแต่พวกนั้นมาสายตรงอะไรรบเนี่ยแล้วก็ขึ้นนะเนาะดาวแล้วก็เท่ขึ้นนะสามารถเจอเลยกระเทียนตามปีอันนี้แล้วก็เข้าไปยืนชมนะก็ตามภาษานะคนที่เคยเห็นหน้ากันเคยแล้วกันนะครับก็แวะยืนชมนะในการเป็นบัตรหน้าที่ของท่านเพราะไม่มีอะไรมากครับก็ถ้าสิ่งไหนที่ท่านทำถูกก็ขอให้ท่านทำไปนะฮะเพราะว่าเราก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับมีคนชมมาจากอเมริกานะโอ้ยดีมากเลยนะพี่อะไรนะพี่ไทยลาวังนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีทุกท่านเนาะสวัสดีครับผมก็เพิ่งนำเสนอนะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าด่านนี้ก็มีทุกอย่างเนาะสวัสดีครับเราไม่รบกวนในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนาะเพราะว่ามีกล้องหลายตัวนะฮะตามระเบียบนะครับของทางหน้าตัวอีกชาตินะฮะมีกล้อง CCTV มีป้ายก่อนเข้าด่านมีอะไรแต่ผมติดปัญหาอยู่อย่างเดียวคือว่าอาสานะครับแล้วก็ทางโค้งทางแยกนะครับคือว่ามีเจ้าที่นะขึ้นไปโบกอยู่นะน่าจะไปยืนอยู่ตรงนี้หน่อยเพราะตรงนี้มันไม่ถูกเลยตรงนี้ไม่ถูกเลยก็ใช่ครับยืนตรงโค้งไงยืนตรงนี้เลยเพราะมันไม่ถูกเรามาคุยเดี๋ยวเรากำลังเอามอเตอร์ไซค์เราไปยืนสังเกตการณ์มันจริงนะไม่ผู้กองก็ไปคุยแล้วพี่โดนอะไรเหรอ
พี่โดนอะไรอ่ะฮะว่าไปเนาะแฟนเนี่ยเนี่ยมาพอดีเลยเดี๋ยวแฟนก็มาใช่ไหมเนี่ยมาแล้วเอาบ้านเอ็นบีอ๋อนะเนี่ยก็ยังอยู่พี่แจ็คเนี่ยเขาดูสามคนเนี่ยอยู่ตรงโค้งนะเนี่ยพี่แจ็คเนี่ยเป็นโค้งเห็นไหมเป็นโค้งอยู่ทางกลับรถแล้วมีเจ้าที่3คนที่อยู่ตรงโค้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ย1 2 3เนี่ยพี่แจ็ค3คนอ๋อกล้องใช้ได้พี่ทีละเอ้ยพี่พิติต้องใช้ได้นี่ไงกล้องเขาซูมอยู่ใช่ไหมเห็นไหมจะมีกล้องทั้งหมดเลย4ตัวของเขามีทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นเนาะ4ตัวมีกล้องให้เราเห็นด้วยว่ามีกล้อง CCTV พี่ยักษ์มีกล้อง CCTV ทั้งหมด4ตัวแล้วก็จะฉายอยู่บริเวณนั้นเห็นชัดเลยครับผมสวัสดีครับพี่ครับพี่นี่ทางโค้งนะเนี่ยเห็นไหมโค้งเข้าบ่อปูทองเนี่ยปั๊บเจอเลยบอยแบนด์นะครับบอยแบนด์สามท่านนะบอยแบนด์เห็นนะแต่ตรงนี้ไม่มีตัวฉี่นะพี่นะตรงนี้มีตัวฉี่ครับผมครับพี่จ๊ะดูอาการใช่ไหมแต่น้องคนนี้มันมาไงเนี่ยเด็กๆฮะเด็กก็ไม่ได้วิจัยการจราจรเขาไม่ได้เราผมบอกถามผมพักนานไปเลยครับผมเขาบอกผมแปลกใจแล้วผมบางคนก็ใส่หมวกกันน็อกมาอะไรมาที่เที่ยงไม่ได้โอ้ยถ้าเอาหมวกแล้วกลางคืนต้องมีเนาะได้คำตอบจากพี่เขานะเฮ้ยพี่ดาบหรือพี่อะไรเนี่ยพี่ดาบหรือพี่ดาบเนาะไอ้พี่เขาให้ไอ้ดาไอ้ไอ้วัดแอลกอฮอล์ครับเครื่องของเขาเป็นคุ้มไม่ค่อยใหญ่ถ้าเท่าไหร่หรอครับผมอ๋อครับผมว่าแอลกอฮอล์ครับถ่ายสิพี่เจ๊แล้วก็แวะเยี่ยมชมนะในการปฏิบัติที่สิ่งของท่านนะไม่มีอะไรมากนะครับอ
แต่ทางโค้งเนี้ยตรงเนี้ยผมว่ามันไม่น่านะเอาสึกผมนะเนี่ยบริเวณเนี้ยส่วนใหญ่แล้วบริเวณเนี้ยจะเป็นคนเคยเห็นหน้ากันนะครับส่วนใหญ่จากที่ผมทราบนะบางคนก็เห็นหน้ากันเลยกันไม่รู้กล้องตรงนั้นมันเห็นชัดหรือเปล่าพี่แจ็คนั่นมันก็อยู่ไกลนะเนี่ยแจ็คเห็นไหมอ๋อฟังนั่นแหละพี่แจ็คแต่ว่าตัวเล็กๆนะกล้องนี้มันเรามองมาเห็นตรงพี่ไหมกล้องตรงนี้มันมีกล้องพี่ครับพี่ดูจอใหญ่ได้เลยครับนั่นจอมอนิเตอร์มันเห็นพี่ไหมเห็นครับเห็นมันคงหมดทุกอย่างเห็นจอครับพี่ดูจอได้เลยนั่นจอใหญ่เห็นทุกตัวเหรอครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันไม่มันอยู่แค่สามคนเองไงบริเวณนี้ไงเนี่ยพวกไม่มีบริเวณกล้องจราจรพวกผมมีจำนวนเจ็ดคนเนี่ยที่ยืนนี่แหละติดโควิดไปแล้วสองติดโควิดสองเหลือสามคนจัดตรงนี้เนาะทุกคนมันก็มีห้าล่ะแต่ทีนี้มันติดโควิดพักรักษาตัวโอ้โหพูดจะทำไงทุกเทศกาลปีใหม่ทุกสามแบบนี้ทุกปีเหรอครับนี่จะโควิดจะครับระวังตัวกันเอาอันนี้พี่เทียนทักก็ติดนี่เหรอสวัสดิ์อะไรครับพี่เทียนทักก็ติดสวัสดิ์เลยอะไรครับพี่เทียนทักติดสวัสดิ์ใช่ไหมใช่ใช่พี่เข้ามาเจอตอนปีใหม่ใช่ไหมเออเจอตอนที่แล้วแกก็เป็นหัวหน้าใช่ไม่ได้ไปเป็นสวัสดิ์เมืองไอ้บริเวณนี้ทำให้รถติดหรือเปล่าเนี่ยผมเริ่มสงสัยแล้วเห็นไหมติดไหมเนี่ยแจ็คเดี๋ยวโทรหาพี่แจ็คเด้อ
จ็คสวัสดีพี่แจ็คด้วยถ้าความคิดผมนะมันไม่ใช่อ่ะพี่จะไปเรียกโตตามโค้งตามแยกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าใช่อ่ะพี่ว่าทำให้รถไม่ชะลอตัวพี่แจ็คตัวพี่แจ็คอยู่เนี่ยโอ้ยแจ็คสัญญาเมื่อกี้มันไม่ถึงพี่แจ็คสัญญาไม่ถึงเดี๋ยวเก็บกวยแล้วเนี่ยตรงทางโค้งทางแยกเนี่ยมันผมคิดความคิดผมนะมันไม่ใช่อ่ะทำให้รถเกิดไม่ชะลอตัวไม่เดินแบบไม่ยังไงไม่สะดวกอ่ะอย่างน้อยก็อยู่บริเวณหน้ากล้องมันจะโอเคอยู่นะผมว่านะพอดีเครื่องไม่มีสัญญาณเครื่องนมใช้ไม่ได้พี่แจ็ได้ยินป่ะพี่ฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้นายแกเก็บด่านแล้วนะน่าจะหมดเวลาเขาหรือเปล่าไม่ทราบนะมีเป่าครับมีเป่าครับมีเป่าแอลกอฮอล์อยู่10ข้อหาหลักนะครับแต่ตัวฉี่ไม่มีนะตัวฉี่ไม่มีนะครับตัวฉี่ไม่มีเข้าไปคุยผู้กองดีกว่าผู้กองผู้กองผู้กองผมอยากคุยผู้กองจังเลยเนี่ยผู้กองไอ้10ข้อหาหลักนี่มีอะไรบ้างผู้กองผมไม่มีคติผู้กองนะคุยผมได้มีอะไรไอ้ผู้กองเลิกแล้วเหรอฮะหมดมามันหมดเวลาเขาใช่ป่ะหมดเวลาใช่ป่ะหัวหน้าไอ้เราจะตั้งกี่วันครับผู้กองไปถึงเทศกาลเลยใช่ป่ะอ๋อแล้วเขาคุยท่านนะไม่มีอะไรมากแล้วนี่ก็จะเก็บนะครับก็คือที่ผมเคยครั้งนึงนะที่ผมเคย
โค้ดนะฮะเพราะว่าท่านปฏิบัติหน้าที่แล้วท่านจะเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับไว้บริเวณนี้นะทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างนะจะไม่ไปเกะกะบนถนนนะท่านก็จะเก็บรวมๆไว้บริเวณนี้นะแกทุกรอบแกตั้งเสร็จปั๊บแกก็จะเก็บนะครับท่านเก็บแล้วครับท่านเก็บแล้วก็ถ้าเป็นไปตามรูปแบบนะครับตามด่านตัวอย่างนะครับของสน.ทองหล่อนะครับในรูปแบบของการตั้งด่านก็โอเคนะครับโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มันก็ดีนะครับดีกับประชาชนและหลายท่านและหลายคนนะฮะที่มาในด่านนะครับเราแค่เป็นผู้นำเสนอนะฮะถ้ามันตรงตามระเบียบตามลักษณะนะครับของสำนักงานตรวจชาตินะเป็นภาพลักษณ์จากที่ผมทราบนะครับก็เป็นภาพลักษณ์ของสำนักงานชาตินะในการตั้งด่านแต่ละครั้งนะฮะโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้มีอะไรบ้างก่อนเข้าด่านได้บ้างมีกล้องบ้างมีอะไรบ้างมันก็โอเคนะครับแต่เป็นสิ่งบางอย่างแล้วก็อันไหนที่เรามันไม่เข้าเหมือนไม่เข้าตาประชาชนนะมาก็บอกเจ้าที่เนาะถ้าท่านสามารถปรับปรุงได้แก้ไขได้มันก็โอเคนะครับเพราะถามว่าการตั้งด่านมันดีไหมดีครับดีทุกอย่างนะครับในการตั้งด่านไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะการตั้งด่านเราไม่ได้มีอคติในการตั้งด่านนะครับเพราะว่าการตั้งด่านมันสามารถลดอุบัติเหตุได้นะครับลดหลายอย่างนะฮะหรือคนร้ายนะหรืออะไรอย่างนะครับแต่ผมทราบนะถามว่าด่านดีไหมดีนะครับถามว่าดีแต่ถ้าด่านนั้นที่มันตั้งแบบถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานตรวจแห่งชาติมันก็โอเคมันก็ประชาชนก็สามารถรับได้นะครับฮะอันนี้ด่านต้องกล้วยอันนี้จบแล้วจะยอดแล้วผมครับที่มันจุดตรงอยู่ครับผมนู่นร้อยเมตรอยู่นู่นเกียร์เดินเกียร์ดีด้วยครับผมดีแล้วก่อนเยอะดีแล้วก่อนนี่ด่านไม่เป็นไรทุกคนจำเป็นอยู่ช่วงนี้ไม่เป็นไรมาเยี่ยมมาตัวหน่อยตัวเด็กได้เรียบร้อยได้เชียร์หน่อยได้ผมครับผู้กลับมาตั้งแต่วันนั้นละได้มีคนได้ชมงานบอกท่านธนวัฒน์ด้วยครับถึงจะรู้โอเคนะจะรู้พี่เขาแล้วครับก็คุยกับผมว่าขออนุญาตยุติในการครับต้อนรับสวัสดีทุกท่านนะครับ